7:57 8 โมงนะฮะสภาพว่ายังไม่ตื่นเลยนะครับอากาศดีแม่ไม่มีใครตื่นเลยไม่มีเลยตื่นดียังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั้มวรวิทย์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวหินวันที่2แล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะไปเที่ยวนะครับเราจะพูดถึงการไปเที่ยวข้างนอกนะการอยู่โรงแรมนะครับโอเคครับตอนนี้เวลา8 โมงแล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้านเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเราจะเที่ยวแค่2 วันเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ตั้มวรวิทย์ด้วยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปเที่ยวไหนไปติดตามมาเลยครับผมไปอาหารเช้าวันนี้นะครับมีทั้งไข่ดาวหมูยอไส้กรอกตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่อุทยานราชพักกันแล้วนะครับผมอยากให้ดูนะฮะวิวแต่ตอนอื่นอะร้อนจริงๆนะครับผมเข้าเต้นๆก่อนเข้าเต้นตอนนี้นะแดดร้อนมากๆเลยโอ้ตอนนี้แดดโคตรร้อนเลยนะครับผมโอเคแทบจะลืมตาไม่ได้เลยผมตอนนี้แดดโลแดดร้อนมากนะครับท่านผู้ชมฮะอยู่ตรงนี้แทบจะไม่เกียบเลยทุกคนโอเคผมตอนนี้นะฮะเรามาถึงกันที่วัดเขาตะเกียบแล้วนะฮะจะบอกว่าลิงเยอะมากมากฮะไม่เยอะนู่นนี่ลิงมีบันไดด้วยฮะนี่ฮะเราจะขึ้นบันไดนะครับไปถึงยอดนู้นเลยนะครับแล้วจะชมวิวลงมาภายใต้ตึกข้างล่างนะครับผมตรงทะเลครับตรงข้างล่างจะไปชายหาดนะครับผมตอนนี้ครับเหงื่อท่วมเลยเนี่ยเหงื่อท่วมเลยโอเคผมตอนนี้แล้วก็เข้าไปทําบุญเข้าไปไหว้พระข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะชมวิวแถวนี้แล้วเราก็จะไปที่อื่นกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมโอเคฮะไม่เจอระบบด้วยร้อน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 โอ้ร้อนมากเนี่ยร้อนไหมร้อนวันนี้เป็นอะไรอยู่เนี่ยร้อนอยู่วะดูเหงื่อดิวันนี้มันสงการเลยเราจะไปที่อื่นต่อเลยนะครับผมเห็นพักดีกว่าไม่ไปที่ไหนแล้วอยู่บ้านตากแอร์นอนเดี๋ยวเนาะตอนนี้เฮ้ยแค่32 องศาเองเหรอ32 องศาเองไม่ดูเหมือนร้อนอ่ะโอเคตอนนี้ครับเรากลับมาที่พักของเราเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เวลาเที่ยง20แล้วคิดว่าตอนนี้เราจะทํากับข้าวแล้วก็กินข้าวกลางวันนะฮะผมดูนะนอนหลับนอนหลับฮะหลับอีกอ่ะโอเคเราจะกินข้าวแล้วไม่รู้จะทําอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาฮะข้าวกลางวันน่ากินจังเลยอ่ะ
โอเคผมตอนนี้นะครับเวลา 3:10 นาทีนะครับตอนนี้ก็กำลังจะขนของเพื่อที่จะกลับบ้านเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็ออกมาชมบรรยากาศข้างนอกนะครับแดดร้อนๆข้างนอกนะฮะสาวว่ายน้ำคือแบบตรงนี้มันลมมันดีมากอ่ะคือเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะสบายเพราะว่ามันมีน้ำเห็นไหมฮะมีน้ำมีต้นไม้มีนู่นมีนี่นะครับแต่ขาดอย่างเดียวคือแดดมันร้อนไปไหนวะเนี่ยโอเคผมเดี๋ยวเราจะขนของเก็บของแล้วจะกลับบ้านแล้วนะครับผมโอเคกลับบ้านเราดีกว่าไม่ได้เที่ยวไหนเลยโอเคผมต่อไปเราเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะฮะตอนนี้เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยเราจะออกจากที่นี่กันนะฮะทำใจให้เป็นเพชรแต่ไม่แพ้อะไรสักอย่างวันนี้พี่เราเคียงข้างอุปสรรคก็ไร้ความหมายฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันอย่างที่ตั้งโอ้ยอะไรเนี่ยหากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาโอเคผมตอนนี้เวลา1:50 PMนะครับเราออกจากที่หัวหินเนี่ยประมาณ3 โมงตัวกว่าเกือบ4 โมงอะครับผมน่าจะไม่ผิดนะ4 โมง5 โมง6 โมง1 ทุ่ม4 ชั่วโมงเกือบ5 ชั่วโมงอะโอเคผมตอนนี้ครับเราใกล้ถึงบ้านเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โนนแล้วนะครับผมเรากำลังแวะกินข้าวที่ร้านเนี่ยร้านอาหารนั่นเองนะครับผมโอเคก็เรามากินที่มื้อสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะและเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นไปเข้าไป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 คลิปเที่ยวหัวหิน2 วัน 1 คืนนะครับผมเป็นไงว่าครับสำหรับการเที่ยวหัวหินในครั้งนี้ครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมและอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปอย่าลืมกดไลค์นะฮะพูดกี่รอบแล้ว โอเคผมไปเจอในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย